สวัสดีครับจาก Excel Wizard นะครับในคลิปนี้เราก็จะมาเปลี่ยนวันที่แบบไทยเนี่ยที่มีเดือนเป็นภาษาไทยมีปีเป็นพุทธศักราชให้เป็นวันที่จริงๆที่เป็นตัวเลขนะครับสามารถปรับเปลี่ยนฟอร์แมตได้นี้มาดูกันก่อนว่าวันที่ที่เป็นข้อความเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับสองอันนี้หน้าตาเหมือนกันแต่ถ้าเราดูที่ฟอร์มูลาบาร์เนี่ยจะเห็นว่าตัว A2 เนี่ยมันโชว์เป็น1มคแบบนี้ถ้าเป็นวันที่ที่เป็นตัวเลขจริงๆเนี่ยมันจะต้องโชว์แบบนี้คือ1ขีด1หรืออาจจะเป็นทับ1มันเป็นปีแบบนี้แล้วก็ต้องเป็นปีค.ศ.ด้วยนะครับต่อมาก็คือข้อความเนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่ชิดซ้ายนะครับแต่ว่าอันนี้ผมมีการปรับฟอร์แมตไว้ให้มันอยู่ไปชิดขวานะครับถ้าผมเคลียร์ออกมันจะมีอยู่ชิดซ้ายแบบนี้แล้วก็ถ้ามันเป็นข้อความแบบนี้เนี่ยเราไม่สามารถไปปรับฟอร์แมตให้เป็นตัวเลขให้เป็นอย่างอื่นได้เลยนะครับอยู่แบบนี้ของมันตลอดแต่ถ้าเป็นวันที่จริงๆเนี่ยผมสามารถปรับให้มันเป็นตัวเลขได้แบบนี้หรือสามารถกด Ctrl 1นะครับเช่นอยากให้มันโชว์เป็นเดือนภาษาอังกฤษก็ใส่เป็น F อยากให้โชว์เป็นปีค.ศ.นะครับก็ใส่เป็น Y แบบนี้ได้แล้วก็ถ้าอยากรู้วันในสัปดาห์สามารถใส่ D3 ตัวแบบนี้อยากได้ภาษาไทยได้ครับเปลี่ยนเป็นวงเวียนอยากได้ปีพ.ศ.ก็ใส่เป็น B ไปแบบนี้นะครับเดือนได้ภาษาไทยด้วยตอนนี้เต็มๆเรามาแบบนี้นะครับซึ่งจะเห็นว่ามันพุทธนะครับวันที่หนึ่งก็จะตรงกับวันที่จริงๆซึ่งถ้าเป็นข้อความเนี่ยเราไม่สามารถมาปรับอะไรแบบนี้ได้นะครับทีนี้การใส่ข้อมูลเนี่ยปกติแล้วการใส่วันที่เนี่ยเราจะต้องใส่เป็นปีค.ศ.นะครับแต่ตอนนี้เรามีเป็นพ.ศ.อยู่แล้วก็2ก็คือเราใส่เป็นชื่อเดือนได้นะครับเป็นในภาษาอังกฤษหรือตามภาษาใน region format แต่ว่าตอนนี้ผมเซตเป็นภาษาอังกฤษอยู่ฉะนั้นผมกด F2 enter แบบนี้มันไม่มีผลอะไรเพราะว่ามันไม่รู้จักเดือนภาษาไทยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้ดูก่อนคือเรามาคลิกขวาตรงนี้ได้นะครับตรงเวลาแล้วก็ Adjust Date Time ตรง Regional Formatting นะครับเราเปลี่ยนให้เป็นภาษาไทยดูตอนนี้เราได้มาเป็นสายไทยแล้วนะครับดูก่อนนี่บอก Copy มาปึ๊บนี่นี่ก็ลองไป Activate Cell นะครับเรากด F2 Enter วันที่อยู่ชิดขวาแต่สังเกตว่าปียังเป็น2563อยู่มันผิดยังไงให้เราลองหาวันในสัปดาห์ดูนะครับผมจะกด Ctrl 1แล้วก็จะใส่ D ไป4ตัวมันคือวันเสาร์เพราะว่าในปีค.ศ. 2563เนี่ยวันที่1เป็นเสาร์นั่นเองหรือแม้กระทั่งตัวนี้นะครับ29ก็ไม่เปลี่ยนนะครับมันอื่นเปลี่ยนเพราะว่าในปี2563เนี่ยมันไม่มีวันที่29นั่นเองงั้นถ้าเกิดว่าผมเปลี่ยนทั้งคอลัมน์เลยล่ะทีเดียวAlternate A ก็คือ Data แล้วก็ Text to Column นะครับกดตัว E แล้วก็ตรงนี้ Finish ได้เลยมันจะเปลี่ยนให้หมดเลยนะครับสังเกตว่ากุมภาพันธ์ไม่มีก็พวกนี้มันยังเป็นปีพ.ศ. 2563อยู่ซึ่งมันผิดนะครับนั้นมันแซ่บทีนี้จะทำยังไงดีการใส่ปีให้ใส่เป็นปีค.ศ.เพราะฉะนั้นง่ายๆเลยผมก็จะใช้คำสั่ง Replace นี่กด Ctrl H นะครับเราจะเปลี่ยน2563ให้เป็น2020นี่แล้วก็ replace ออกนะครับแบบนี้ก็จะถูกต้องแล้วนั้นผมสามารถปรับให้มันแสดงวันได้ก็คือใช้คำสั่งตัว DDD เข้าไปแบบนี้ผลอันนี้กรณีที่เรามีตัว region format เป็นภาษาไทยแต่ถ้าไม่มีล่ะทำยังไงดีครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนกลับมาเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นมันชื่อเดือนนะครับจะได้ไม่สับสนทีนี้อันนี้ผมจะลบไปก่อนแล้วก็ตัวที่จริงนี่จะย้ายไปโอเคทีนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนข้อความให้เป็นตัวเลขเนี่ยสูตรของเราก็คือตัวเดทนั่นเองนะครับเดทเนี่ยมันต้องการเลขปีเลขเดือนแล้วก็เลขวันฉะนั้นเราจะต้องดึงเลขปีเลขเดือนเลขวันออกมาจากข้อความให้ได้ปีใช่ไหมมา right เอามา4ตัวทางด้านขวานะครับจะ
ะได้เป็น2563นะครับให้เป็นปีคศนะครับ12แล้วก็ลบด้วย543นั่นเองก็ได้เป็นเลขมาเป็น2020ทีนี้วันก่อนวันผมก็ใช้คำสั่งแบบนั่นเองเอามา2ตัวแบบนี้ให้เลข1นะครับทีนี้เดือนเอามายังไงดีเอาตัวเดือนออกมาก่อนนะครับก็ตรงกลางนะครับจะใช้คำสั่งมิดจากข้อความตัวนี้ทีนี้เราจะเอามากี่ตัวดีลองเอามาสัก3ตัวก่อนความยาวล่ะใส่ไปเยอะๆ9นะเป็นตัวอย่างแทนว่าตรงนี้มันมาเยอะนี้มีเลขติดมาด้วยเนี่ยแสดงว่า9เยอะไปนะจะใส่สัก6นะตัวนี้6ก็ยังมีเลขติดมาฉะนั้นกำลังดีก็คือ5นะครับแต่จะเห็นว่าหน้ากุมภาหรือหน้าข้อความที่เดือนมันมี2หลักมันมีสเปซติดมาด้วยจะทำยังไงนะครับก็พิมพ์นี่ก็คือเราจะได้เดือนมาประมาณนึงนะครับแต่สังเกตว่าตัวมีนาเนี่ยเมษามันไม่มีจุดออกมาด้วยทีนี้เราจะเปลี่ยนข้อความตัวนี้ให้เป็นตัวเลขได้ไงเราจะต้องมีอย่างเดือนจะพิมพ์ว่ามอจุดคอจุดนะครับอย่างนี้แล้วก็ลากมาเลยที่ผมลากได้เนี่ยเพราะว่าได้มีการแอดตัวคัสตอมลิสต์ไว้แล้วนะครับถ้าสนใจวิธีทำก็ดูในคลิปนี้ได้นะครับแต่ถ้าบางคนลากไม่ได้ทำยังไงดีผมจะใส่เป็นเดือนก่อนก็คือ1ทับ1เป็นแจนนะครับแล้วก็1ทับ2ก็เป็นเฟบพอเลือกสำเนาลากออกมาจนถึงปี4นะครับทีนี้ตัวนี้เนี่ยไม่เอาละใช้สูตรได้นะครับสูตรที่ใช้ก็คือคำสั่ง text นั่นเองซึ่งเราจะเปลี่ยนตัว text เนี่ยให้มันแสดงเป็นเดือนก็คือใช้ตัวดอเด็กภาษาไทยนะครับ3ตัวนี่ก็ได้ละทีนี้จากเดือนที่เราตัดออกมาเนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นตัวเลขนะครับเราก็ใส่คำสั่ง match นั่นเอง match ตรงนี้จากชุดนี้นั่นเองนะครับก็ลองเซฟไปด้วยก็จะเป็น match แบบ exact นะครับจะต้องใส่เลข0มาเราได้เลขมาแล้วกดไปตรงนี้ไม่ได้เพราะอะไรนะครับตัวมีนาเนี่ยเราไม่ได้เอาจุดมาด้วยนั้นแก้ปัญหายังไงดีตรงนี้นะครับเราจะใช้เป็น wildcard นะครับก็คือ long end ด้วยตัว wildcard หมายความว่ามันจะมีจุดต่อหรือไม่มีก็ได้ไม่เป็นไรจะได้เลขมาครบละทีนี้ถ้าเป็นชื่อเดือนแบบเต็มทำยังไงนะครับตรงนี้เราก็ต้องมีชื่อเดือนเต็มมีเพิ่มดอเด็กเป็นตัวเป็นชื่อเดือนเต็มๆแล้วก็ต้องมีถึงธันวานะครับส่วนสูตรตรงนี้นะฮะเหมือนเดิมก็คือต่อด้วยตัววายครับตัวดาวครับแล้วก็จะมา reference ที่ช่วงนี้นะครับทีนี้เอามาผสมกันก็คือคำสั่ง date year ก็คือมาจากคอลัมน์นี้นะครับมันมาจากตัวนี้แล้วก็ day นี่นี่เราได้มาแล้วแล้วก็จะเลือกทั้งหมด F2 แล้ว Control Enter นะครับทีนี้ทำแบบนี้เราจะต้องมีคอลัมน์ช่วยนะครับเพราะตัวนี้มันอ้างอยู่ที่ง่ายๆก็คือเรา copy สูตรไปแทนนั่นเอง B2 นะครับเอาไปใส่แทน B2 Control Enter แล้วก็ C2ก็ไปใส่แทนใน C2 สุดท้ายตัว D2 นะครับเราก็ใส่ไปใน2นั่นเองนี้ถ้าเกิดผมใช้ double click เนี่ยมัน copy format ออกมาด้วยก็เลยไม่ใช้นะครับผมจะเลือกแบบนี้ก็2 control enter จะ copy เฉพาะสูตรนะครับซึ่งถ้าตัวข้างล่างเนี่ยก็ต้อง copy ลงมาเหมือนกันเป็น2นี้มันจะต้องอ้างอิงเดือนที่เป็นแบบเต็มๆด้วยนะครับไม่มีโฟร์แมตก็ต้องเขียนมาได้ก็คือจะได้แบบนี้นั่นเองทีนี้เนื่องจากตรงเนี้ยเรายังต้องใช้คอลัมน์ช่วยอยู่นะครับเราสามารถจะกำจัดตัวนี้ได้โดยการมาเลือกตรงที่เป็น lookup array นะครับคือ G2 G3 เนี่ยเรากด F9 นะครับมันก็จะเป็นข้อความมาให้แบบนี้พอได้แบบนี้เนี่ยก็คือในสูตรเรา
ไม่ได้ใช้ละฉะนั้นเราสามารถลบพวกนี้ออกได้เลยนะครับลบออกได้ด้านล่างนี้ก็เช่นกันนะครับเรากดตรงหรือกด F9 นะครับก็จะเป็นข้อความไว้นี่เป็น2 control enter นี่เราก็จะได้วันที่ที่เป็นตัวเลขจริงๆเอามาคำนวณต่อได้ครับก็เหมือนเดิมเปลี่ยนฟอร์แมตนะจะได้วันแบบย่อทีนี้วิธีการค่อนข้างยุ่งยากนะครับแต่ถ้าเรามี Power Query เราก็สามารถแปลงวันพวกนี้ให้เป็นตัวเลขได้อย่างง่ายดายนะครับก็คือข้อมูลเหมือนเดิมนะครับแต่เราจะใช้ Power Query แทนกลับไปที่ Data แล้วก็ From Table นั่นเองหรือเรากด Alternate APT เขาก็จะถามว่าเราต้องการสร้าง Table ไหมนะครับแล้วก็ Table เรามีตัว Header ไหมซึ่งมีนะครับเรากดโอเคตัวนี้เขาจะเปลี่ยนไทป์มาให้เราซึ่งตัว default เนี่ยผมจะเป็นของ US มันจะไม่รู้จักเปลี่ยนภาษาไทยนะครับวิธีจะเปลี่ยนตัวนี้ให้เป็นวันที่ง่ายมากครับเรามากดนี้เปลี่ยนเป็น date แต่เปลี่ยนแบบนี้เนี่ยมันยังไม่รู้จักเดือนที่เป็นภาษาไทยนะครับเราจะต้องใช้เป็น using local ตัวนี้แล้วก็ data type เราต้องการเป็นวันที่นะครับแล้วก็ local เนี่ยคือภาษาไทยนั่นเองเรียนหานิดนึงนี่ไทยนะครับก็กดโอเคแบบนี้เราก็จะได้เป็นที่ที่เป็นตัวเลขออกมานะครับหรือถ้าใครไม่ชอบพลิกหาแบบนี้อย่างเช่นผมเป็นต้นนะครับวิธีนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นเดทเลยซึ่งมันจะเออร์เรอร์อยู่เพราะว่ามันไม่จับภาษาไทยสิ่งที่เราต้องทำก็แค่เพิ่มภาษาให้มันนะครับจะมีตัวเคอร์เชอร์อยู่นะครับภาษาไทยข้อที่1ชื่อนี้ได้แล้วเหมือนกันแล้วเราก็ close and load ชื่อผมจะให้มันไปโหลดตรงตัว C กันนะครับโอเควันนี้เราก็จะได้วันที่ที่เป็นตัวเลขของเราซึ่งเราก็สามารถปรับแมทได้ตามต้องการนะครับ control 1จะปรับไปเป็นภาษาไทยก็ได้หัวแหวน4ตัวเลขหลักเดียวเดือนภาษาไทยตัวย่อนะครับแล้วก็เป็นปีพุทธศักราชก็ได้ก็ใส่เป็นบีไปเสร็จแล้วนี่ก็จะเป็นการเปลี่ยนวันที่แบบไทยๆนะครับที่เป็นปีพุทธศักราชให้เป็นวันที่จริงๆใน Excel เรามีช่องทางติดต่อกันทั้งหมด3ช่องทางนะครับมี Facebook Excel Wizard แล้วก็มี YouTube ที่ดูกันอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็จะมีกลุ่มที่สำหรับเข้าไปถามคำถามได้ก็คือ Excel Superfan นั่นเองช่วยกันกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์แล้วก็ถ้ามีใครมีคำแนะนำนะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับขอบคุณที่ติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ